ขียนประโยคสัญลักษณ์การหารหรือเขียนในรูปการหารและหาคำตอบจัดตัวนับ17อันเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันได้กลุ่มละกี่อันเหลือตัวนับกี่อันนับตัวนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17มีตัวนับ17อันจัดเป็น4กลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันมีอยู่แล้วแบ่งเท่าๆกันหลายๆครั้งต้องทำวิธีหารประโยคสัญลักษณ์การหารเราก็จะนำจำนวนที่มีอยู่ก็คือ17หารด้วย4 17หารด้วย4เป็นการหารเวลาหาคำตอบเราจะใช้การคูณมาช่วยในการหาคำตอบเราจะดูว่า4คูณจำนวนใดไม่เกิน17โดยการท่องสูตรคูณ4 4คูณ1เป็น4 4คูณ2เป็น8 4คูณ3เป็น12 4คูณ4เป็น16สี่คูณสี่เป็น16 16แล้วนับให้ถึง17ค่ะ16แล้ว17เหลืออีก1นะคะก็คือเศษ1ประโยคสัญลักษณ์การหาร17หารด้วย4ได้4เศษ1ตอบได้กลุ่มละ4อันเหลือตัวนับ1อันก็คือจากเศษนะคะ